เด็กนักเรียนนะครับแบกเป้หนักๆเป็นเวลานานๆจนเป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังคดเอียงจริงหรือไม่กระดูกสันหลังคดในทางการแพทย์เนี่ยก็หมายถึงกระดูกสันหลังของเรามีการเอียงไปทางด้านซ้ายด้านขวาเป็นมุมมากกว่า10องศาแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือเป็นกระดูกสันหลังคดตั้งแต่เป็นทารกเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเกิดจากการสร้างกระดูกสันหลังที่ผิดปกติตั้งแต่ระยะในครรภ์นะครับกลุ่มที่2เราเรียกว่าเป็นกลุ่มกระดูกสันหลังคดที่เกิดจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงการทำงานของกล้ามเนื้อหลังที่ไม่สมดุลกันระหว่างข้างซ้ายข้างขวาจนทำให้กระดูกสันหลังเอียงในที่สุดนะครับสุดท้ายคือเป็นประเภทที่เราเจอเยอะที่สุดเลย 80-85% ของคนไข้กลุ่มกระดูกสันหลังคดทั้งหมด idiopathic scoliosis นะครับกลุ่มนี้ก็คือตามชื่อเขาเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุคืออะไรกันแน่1ขวบจนถึง10ขวบจะเหมือนเด็กปกติกระดูกสันหลังตรงเหมือนคนปกติเลยนะครับแต่เราจะเริ่มเห็นว่ากระดูกสันหลังเริ่มเอียงในช่วงวัยประมาณ10ปีถึง15ปีนะครับกระดูกก็จะเริ่มเอียงมากขึ้นเรื่อยๆเราพบว่าพันธุกรรมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ 30% นั่นหมายความว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เรามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคดจากสาเหตุที่เราไม่ทราบสาเหตุชัดเจนจะมีโอกาส1ใน3ที่ลูกเราจะเป็นกระดูกสันหลังคดนะครับปัจจัยอื่นๆเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ในทางวิชาการว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้ถามว่าการแบกของหนักเนี่ยทำให้เป็นกระดูกสันหลังคดจริงหรือไม่นะครับมีงานวิจัยมากมายเราพบว่าการแบกของหนักการนอนผิดท่าการยืนเอียงอิริยาบถไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดกระดูกสันหลังคดเลยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดอยู่แล้วแล้วไปแบกของหนักก็ไม่ได้ทำให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้นด้วยนะครับการที่จะคดมากขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งนั้นแต่ว่ากล้ามเนื้อที่คอยประคองของที่หนักๆเราต้องเกร็งหลังไว้ตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อมีอาการปวดหลังได้ง่ายในบางรายที่เราแบกกับของหนักทุกวันเลยเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังคดคนที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดโอกาสที่จะเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อหลังหรือว่ากล้ามเนื้อหลังอักเสบกล้ามเนื้อหลังล้าเนี่ยไม่ต่างจากคนที่กระดูกสันหลังตรงนะครับในคนที่กระดูกสันหลังคดมากๆจริงๆเนี่ยถึงจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการปวดหลังง่ายนะครับส่วนใหญ่จะคดมากกว่า30องศาครับแนะนำว่าเราไม่ควรแบกเป้หนักนะครับเราควรจะจัดตารางสอนเราเอาของไปโรงเรียนเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการสะพายเป้ด้วยไหล่ข้างเดียวนะครับการสะพายเป้ด้วยไหล่ข้างเดียวเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งข้างเดียวและข้างเดียวนี่รับน้ำหนักกระเป๋าทั้งใบอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพคือเราจะกลายเป็นคนเดินตัวเอียงได้เหมือนกันนะครับถ้าเราแบกเป้ข้างเดียวเป็นเวลานานๆให้สะพายเป้ทั้งสองข้างเป็นเป้ที่สะพายทั้งสองข้างจะดีที่สุดนะครับ